ทักทายนะคะทุกๆคนเลยค่ะทุกๆท่านเลยนะคะเอาหัวใจมาฝากอีแล้วนะคะจากเอาไทยชาแนลค่ะเอาหัวใจมาให้จากเอาไทยชาแนลคอมมอนบังกะโลเกาะพังงันมาอีกแล้วนะคะมาคุยกันมาทักทายกันเนาะแล้วก็อัดคลิปเรื่องดีๆค่ะสัญญาหาเรื่องดีๆมานะคะวันนี้ทุกคนทานข้าวทำงานกันแล้วหรือยังคะแล้วก็ปกติของวันของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างคะมีความสุขบ้างไหมมีความสุขหรือเปล่าแก้ไขปัญหาของตัวเองเฉพาะหน้าดีมากไหมคะเอาเรื่องความเป็นจริงรอบตัวมาส่งนะคะความสุขที่แท้จริงคืออะไร What happiness นะคะการพอใจในสิ่งที่มีคือการสอนให้เห็นค่าในสิ่งที่ตนมีนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบน้อยเนื้อต่ำใจกับคนอื่นแต่เพื่อเชื่อเถอะว่ามนุษย์เรานะถูกออกแบบมาให้มีนิสัยชอบแสวงหาความแปลกใหม่ความท้าทายชอบพัฒนาความสามารถรวมถึงการสำรวจและเรียนรู้สิ่งต่างๆเนาะความเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองนะอันเนี้ยสำคัญเลยการได้กำหนดเส้นทางชีวิตหน้าที่การงานรายได้อิสระที่สามารถออกแบบทางเลือกได้นะความต้องการบรรลุศักยภาพความต้องการที่เป็นคนที่มีทักษะพัฒนาความสามารถในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะประสบการณ์ประสบความสำเร็จในอาชีพหรือธุรกิจที่ใฝ่ฝันนะอันนี้สัญญากำลังประสบอยู่กับอาชีพที่ใฝ่ฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จกับตัวเองเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเท่านั้นแหละเราถนัดใครถนัดเขานะคะเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเรากับใครเนาะความสุขของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็การได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะการใช้ชีวิตโดยไม่เคยรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับสิ่งใดเลยย่อมไร้ความหมายนะคะถ้าไม่มีส่วนร่วมกับสิ่งใดเลยย่อมไร้ความหมายการเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นส่วนเป็นบางสิ่งบางอย่างย่อมมีความสุขเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้เป็นที่ยอมรับในชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งบางอย่างนะอันนี้เราต้องมันต้องมีมั่งเนาะเมื่อความต้องการทั้ง3อย่างนี้ได้รับการตอบสนองเราจะเกิดแรงจูงใจจากภายในเมื่อแรงบันดาลใจทำงานได้ดีขึ้นมีความสุขขึ้นแต่ถ้า3สิ่งนี้ไม่ได้รับการตอบสนองเราก็จะขาดแรงจูงใจทำสิ่งต่างๆได้แย่ลงและไม่มีความสุขทฤษฎีนี้เป็นหนึ่งในทฤษฎีของวิชา Positive Psychology นะคะคือเป็นจิตวิทยาที่แท้จริงนะคะโดยมีการวิจัยและก็พิสูจน์สมมุติฐานว่ามนุษย์เราถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายในและต้องการทำในสิ่งที่มีความหมายนะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายนอกนะคะภายในเท่านั้นนะคะอย่างการตอบสนองตามอารมณ์หรือนึกถึงการทำเงินให้ได้มากมากพออย่างเดียวเลยหรือนึกถึงการทำเงินให้ได้มากมากพออย่างเดียวน่ะความสุขที่แท้จริงเกิดจากแรงจูงใจภายในนะคะผู้คนย่อมทำงานเพื่อได้รับสิ่งที่เราเรียกว่ารางวัลในการดำรงชีวิตซึ่งอาจหมายถึงเงินเดือนตำแหน่งชื่อเสียงและสวัสดิการต่างๆถามว่าเงินซื้อความสุขได้ไหมได้สิเพราะเราจะได้รู้จักความสุขทุกอย่างที่เงินซื้อได้แล้วความสุขคือการทำตามที่หัวใจเรียกร้องเนาะการที่หัวใจเรา
ต้นรำนะแล้วก็ดูหนังฟังดูหนังกินเที่ยวดื่มสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขจากแรงจูงใจภายนอกนะสุดแต่เราจะพิจารณาถ้าเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเราจะมายืนยิ้มกับการพูดคุยอันนี้ของสัญญาเนาะความรักเป็นความสุขจากภายในมันคือการรู้สึกว่าตัวเราเป็นสิ่งที่สำคัญต่ออีกคนนึงแต่ว่าแต่คนส่วนใหญ่สมัยนี้จะหยุดอยู่แค่การรู้จักเพราะความรักมันน่ากลัวเกินไม่อยากเจ็บจึงเน้นหาความรักแบบอ้อมๆโดยอาศัยความสัมพันธ์จากมิตรสหายการอธิษฐานถ้าไม่ได้ผลก็หาหมามาเลี้ยงเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางด้านบุคคลด้วยแรงจูงใจภายในนี้เองที่ช่วยเติมเต็มทางด้านจิตใจให้กับเราคุณไม่สามารถเติมเต็มได้จากการกินเที่ยวหรืออะไรก็ตามคุณก็จะได้พอต่อเมื่อได้เติบโตจะเป็นอย่างไรหากความสัมพันธ์ไม่เติบโตถ้าธุรกิจไม่เติบโตถ้าตัวคุณไม่เติบโตนะคะจะเป็นยังไงถามตัวเองดูหรือยังนะมันไม่สำคัญนะว่าคุณมีเงินเท่าไหร่มีเพื่อนกี่คนไม่สำคัญเลยมีคนรักกี่คนสาเหตุที่ต้องเติบโตก็คือสิ่งคุณมีสิ่งที่จะให้ผู้อื่นให้การช่วยเหลือเหมือนพี่ตูนที่ต้องออกมาวิ่ง9คนละ9และเขารู้ดีว่าความลับของความสุขคือการให้ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องของตนนะแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนเมื่อไรก็ตามที่คนเราคิดถึงตัวเองน้อยลงแล้วหันมานึกถึงการสร้างประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้อื่นแม้ภาพภายนอกอาจจะดูลำบากเป็นการเสียสละแต่ภาพภายในคือความสุขที่เพิ่มพูนเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยนะคะความสบายหาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่จริงนะถามตัวเองดูก็ได้นะคนที่ได้รับความสบายแล้วเนาะเราส่วนใหญ่เข้าใจถึงแม้มุมมองความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากอุตสาหะความเสี่ยงซึ่งมันก็ถูกแต่ประสบความสำเร็จที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วเรารู้ดีว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือความอร่อยความท้าทายและรสชาติของชีวิตแล้วก็มีศาสตราจารย์นะคะชื่อว่ามิฮายชิเก้นมิฮายี่นะคะศาสตราจารย์ด้านการพัฒนานำพามนุษย์ไปสู่ความสุขบอกเอาไว้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่ตอนที่เรารู้สึกผ่อนคลายสบายอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรถึงแม้ช่วงเวลานั้นจะได้มาจากการทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้ได้มันมาก็ตามนะคะแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อเราทุ่มเทร่างกายหรือจิตใจจนถึงขีดสุดของศักยภาพที่มีอยู่ลึกนะคะเพื่อทำสิ่งที่ยากและมีความหมายให้สำเร็จด้วยความสมัครใจลองดูประวัติของพวกนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในอดีตดูสิคะพวกเขาไม่ได้มีแนวไม่มีแมวมองมาส่องหรือมีคนมารับไปคัดตัวนะไม่มีแม้กระทั่งคนที่คอยช่วยหอบสัมภาระไปพักที่โรงแรมรวมถึงเรื่องเลี้ยงอาหารเป็นความจริงพวกเขาต้องเดินทางโดยการโบกรถไปเองอาศัยนอนบ้านคนอื่นสาอาหารการกินก็ต้องใช้เงินและใช้เงินของตัวเองแล้วเผลอๆเขาก็ขอข้าวเขากินด้วยซ้ำทั้งหมดที่พวกเขายอมทำก็เพียงเพื่ออยากที่จะได้ลงแข่งขันเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะชีวิตเกิดมาทั้งทีอย่ามัวเอาแต่สบายติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะคนประสบความสำเร็จเขาผ่านความยากลำบากมาก่อนแทบทั้งสิ้นเราคิดบ้างไหมว่าอะไรคือแรงผลักดันให้คนหนึ่งคนหนึ่ง
ยอมอดทนต่อความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าเพื่อมาเสี่ยงสร้างธุรกิจเล่นหุ้นให้เจ๊งหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จนสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงเนาะอันนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อเราทุ่มเทร่างกายหรือจิตใจจนถึงขีดสุดของศักยภาพที่มีอยู่เพื่อทำสิ่งที่ยากและมีความหมายให้สำเร็จด้วยความสมัครใจจริงๆเลยต้องเสียสละชีวิตเกิดมาทั้งทีอย่ามัวเอาแต่สบายนะคะเอาอีกรีพีทนึงนะเนาะรบทุกทวนติดอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนประสบคนประสบความสำเร็จเขาผ่านความยากลำบากมาก่อนแทบทั้งสิ้นแล้วเราคิดมั่งไหมว่าอะไรคือแรงผลักดันให้คนคนหนึ่งยอมอดทนต่อความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าเพื่อมาเสี่ยงสร้างธุรกิจเล่นหุ้นเจ๊งหรือกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จนสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะคะหาความสุขง่ายๆทุกๆวันจากภาวะการไหลลื่นของจิตสำคัญมากเลยนะคะ state of flow of flow หรือ flow นะคะ FROW คือช่วงเวลาที่มนุษย์ได้ทุ่มเททำงานฝึกฝนและเกิดการพัฒนาทักษะความสามารถจนมีความสุขกับการทำงานและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับมันนะเราเลือกเป้าหมายไต่ไปให้ถึงแล้วรู้สึกดีนะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ยกตัวอย่างจริตจิตกรที่ดำดิ่งไปกับความการวาดภาพนักดนตรีที่ฝึกซ้อมราวกับตกอยู่ในภวังค์นักธุรกิจที่หมกมุ่นอยู่กับวิธีการทำการตลาดจนรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วลืมกระทั่งความเหนื่อยยากอ่อนล้าทำทุกอย่างไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจนไม่เป็นอันกินอันนอนสภาวะที่กระแสจิตลื่นไหลเช่นนี้จึงเป็นภาวะที่มนุษย์ใช้ได้ใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองในการเผชิญหน้ากับความท้าทายเช่นการแก้ปัญหาในงานการสร้างสรรค์งานศิลปะการเล่นกีฬาศักยภาพเราจะผลักดันให้ตัวเราเองทุ่มเทร่างกายและจิตใจเพื่อพิชิตความท้าทายที่มีอยู่ตรงหน้าเนาะการที่เราได้ทุ่มเทกับอะไรบางอย่างเช่นคนเราจะสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ที่เป็นรางวัลของตัวเองเป็นภาวะแห่งความปิติและความเบิกบานภายในที่เกิดกับจากการได้พัฒนาศักยภาพของเราให้เติบโตและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะจึงถือเป็น FROW flow นะคะจึงถือเป็นการสร้างประสบการณ์ทำงานให้มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างความสุขของมนุษย์อย่างแท้จริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องก้าวหน้าถึงจะมีความสุขนะในโครงการ Good Life Project ของโจนาธานฟิลนะคะโจนาธานคนนี้ที่สัญญารู้จักก็คือเขาเป็นเหมือนกับว่านักพูดเนาะแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าสัญญาจะมาเจอเขาในบทความนี้นะเอาพูดสอดแทรกนิดนึงโจนาธานฟิลนะคะเขาตะเวนไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อถามคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของแต่ละวงการสาขาอาชีพว่าชีวิตที่ดีคืออะไรจนได้พบกับผู้ตอบคำถามรายหนึ่งซึ่งได้ให้ความตอบที่น่าสนใจไว้มากชีวิตที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับการที่ต้องใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์เข้าฟิตเนสกินกาแฟอาหารสวยหรูวันหยุดเที่ยวต่างประเทศซื้อของแบรนด์เนมเป็นกิจวัตรสักหน่อยไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับการมีชีวิตที่เป็นคนที่เข้าฟิตเนสกินกาแฟอาหารสวยหรูหยุดวันหยุดเที่ยวต่างประเทศซื้อของแบรนด์เนมเป็นกิจวัตรสักหน่อยนะคะ
สักหน่อยเลยไม่เป็นเลยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะถ้าคุณได้ทุ่มเททั้งกายทั้งใจทำตามเป้าหมายของคุณทำในสิ่งที่คุณรักต่อให้มันต้องเหน็ดเหนื่อยยากเข็นแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราก็เชื่อว่าในแต่ละวันเราจะเข้านอนหลับลงด้วยความอิ่มเอมใจสุดยอดเลยหากเราเป็นคนที่ปรารถนาความสุขเราก็จำเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่ต้องอาศัยความพยายามในการบรรลุนะคะและต้องทำให้ได้ตามอย่างนั้นอย่างน้อยก็บางส่วนนะคะไม่ต้องทำทั้งหมดก็ได้และถ้าเราต้องการได้พบกับความสุขสุดขีดที่แท้จริงเราก็จะต้องมีเป้าหมายที่สุดโต่งโดยใช้ความพยายามที่ใหญ่หลวงในการแอคทีฟนะคะการแอคทีฟเป้าหมายให้ได้ในแต่ละวันเนาะแล้วก็มาแล้วนักวิ่งนะคะมีชื่อว่าซาบราเทียนคูนะคะนักวิ่งลมกรดของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยเขากล่าวในตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าตลอดชีวิตนักกีฬาของผมนะคะเป้าหมายหนึ่งเดียวที่ผมมีก็คือการพัฒนาตนให้เป็นนักวิ่งที่เก่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ส่วนเหรียญรางวัลเป็นเพียงแค่กำนันของกำนันนะคะเมื่อผมทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นนะคะคนเก่งทุกคนย่อมรู้ดีว่าความเก่งกาจของเขามีราคาแพงแค่ไหนและมันจะมอบความรู้สึกตื่นเต้นให้มากเพียงใดเมื่อเขาทำสำเร็จโอ้โหสุดยอดเลยแม้แต่นักกอล์ฟนะคะที่ว่ากันว่ายอดเยี่ยมที่สุดตลอดการอย่างไทเกอร์วุฒนะคะไทเกอร์วุฒเป็นลูกครึ่งไทยนะคะอันนี้สัญญาสอดแทรกในบทความเนาะก็พูดอยู่เสมอว่าเขาเก่งขึ้นได้เขาบอกแบบนั้นตั้งแต่ตอนเป็นมือสมัครเล่นและพูดซ้ำๆแม้จะเพิ่งจบฤดูกาลที่เขาชนะเป็นมือหนึ่งของโลกชื่อผมเราชื่นชอบมากเวลาที่ได้เห็นความกระตือรือร้นของคนคนหนึ่งในการพยายามทำบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุความพยายามเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายนะคงเป็นการเสียชาติเกิดถ้าหากเราไม่คิดจะให้ความสำคัญกับอะไรสักอย่างแล้วยอมทุ่มเทเพื่อให้ได้มันมาเหมือนกันเรามาแสวงหาทุ่มเทแสวงหาทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างที่เราเชื่อดูสักครั้งนะคะแล้วเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตจริงๆนะอันนี้ขอหยิบยกเอามาจากในข้อเขียนของบล็อกนะคะบล็อก about me Minsis blog นะคะสัญญาอยากเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ถ้าเพื่อนฟังแล้วถูกใจกลับไปรีพีทอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นแรงบันดาลใจของการที่จะก้าวไปเป็นยูทูบเบอร์ของเราเนาะขอบคุณมากๆนะคะให้หัวใจจากอ่าวไทยเกาะพะงันนะคะคอมมอนบังกาโลกอล์ฟออฟไทยแลนด์เกาะพะงันอีสแลนด์คอมมอนบังกาโล My name is Sanya Thank you so much everyone for come visit me in the channel Please thumb up SubscribeAnd then see you again in the next video. ขอบคุณมากนะคะ บ๊ายบายค่ะ เลิฟ